จะกินเหรอสวยไหมอ่ะสวยไหมอ่ะอ๋อมัวแต่เลือกนั่นแหละหิวแล้วเนี่ยหิวแล้วโอ้หิวมากพี่บอกเขาปะเหมาะกับเขาเอ้าคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ผักบุ้งป่วนชวนกินพามายามค่ำคืนอีกแล้วค่ะใช่แล้วครับเรียกว่าตรงนี้เป็นเส้นซอยแห่งอมตะนะครับที่ลังกาวันนี้เรามาอยู่ที่ซอยโพธิ์ทิพย์นั่นเองค่ะวันนี้บุ้งกับพี่ต่อมาอยู่คู่กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาช้อปปิ้งร้านเจ๊อ้วคนงามมัวแต่มาหาเสื้อผ้าหิวมากหิวแล้วนะคะเอาเป็นว่าไม่ไปไหนไกลแล้วล่ะค่ะวันนี้เลยพาไปแวะอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านเจ๊อ้วนี่เองค่ะครัวแกงไทยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรให้เราได้ทานกันแล้วบอกว่าครัวแกงไทยนี่มีอาหารเยอะแยะมากมายเลยใช่เลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างค่ะไปเจ๊ออกมาเฮ้ยตับบุ้งรู้สึกว่าหน้าเหลืองๆนะครับตอนนี้ฉากเหลืองมากไปนึกว่าไปบริจาคเลือดมาเอาละค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านครัวแกงไทยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าตอนนี้พี่ต่อบอกว่าหิวมากหิวมากครับคือตั้งแต่เลือกเสื้อผ้าอยู่ฝั่งนี้แล้วครับเพราะว่าวันนี้เรามาตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นซอยแห่งความอมตะเลยนะครับเพราะว่าเป็นซอยโพธิ์ทิพย์ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วนะครับเราก็เอ๊ะวัยรุ่นแล้วตอนนี้รุ่นไหนคะก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับตอนปลายมากๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราอยู่ใจกลางเมืองอุตรดิตถ์ค่ะหลายๆคนบอกว่าจะหาทานข้าวอาหารจานเดียวทานง่ายๆแต่รสชาติอร่อยแล้วก็รวมถึงหน้าตาสวยงามด้วยเนี่ยนะคะไปทานที่ไหนดีล่ะหลายๆคนก็บอกว่าโอ๊ยมันเลือกยากนะเย็นๆแบบนี้หรือว่ากลางวันเนี่ยไปทานที่ไหนกันดีนะคะบางคนว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากในการที่จะเลือกกินอาหารในแต่ละวันนะครับใช่แล้วนะคะแล้วเราจะอยู่กัน2คนได้ยังไงใช่ไหมคะตอนนี้ต้องได้เวลาที่เจ้าของร้านจะต้องมานั่งคุยกับเราตรงนี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับเจ้าของร้านของเราด้วยค่ะเย้เชิญตรงนี้เลยค่ะนะคะนี่เชิญครับเชิญครับและนี่คือเจ้าของร้านของเราค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะพี่ชื่อหนึ่งนะครับคุณหนึ่งครัวแกงไทยนั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าวันนี้พี่หนึ่งมีแนวคิดอะไรที่ทำร้านครัวแกงไทยขึ้นมาค่ะได้แล้วครับตอนนี้พี่เนี่ยตอนแรกเนี่ยนะว่าจะต้องทำแบบว่าเหมือนน้ำร้านกาแฟเล็กๆค่ะแล้วคือคราวนี้ปุ๊บเนี่ยลูกค้าหนึ่งคนอ่ะพี่ก็บอกว่ารับข้อเสนอทุกอย่างว่าจะต้องมีอะไรบ้างในร้านเพื่อให้ลูกค้าพอใจที่สุดค่ะแล้วคือคราวนี้ปุ๊บก็แรกๆเนี่ยเริ่มจากกาแฟเบเกอรี่ค่ะแล้วคราวนี้ปุ๊บหิวข้าวลูกค้าเริ่มหิวข้าวก็เลยทำเป็นข้าวได้ไหมพี่ก็โอเคเดี๋ยวทำให้ได้แล้วสักพักเหมือนกับว่าลูกค้าเริ่มกินข้าวแล้วกินข้าวอยากกินก๋วยเตี๋ยวบ้างสเต็กบ้างสปาเกตตี้บ้างอะไรคือแบบว่าคือตอนเนี้ยร้านน่าจะมีครบละมั้งเมื่อกี้เราเปิดเมนูดูแล้วแบบว่าเยอะครบมากมีทั้งสเต็กก็มีสลัดก็มีครับก๋วยเตี๋ยวไทยก็มีก๋วยเตี๋ยวก็มีอาหารจานเดียวก็มีเยอะแยะมากมายเพราะเป็นอาหารจานเดียวที่ทานอิ่มได้เลยแล้วก็ราคาเนี่ยแบบว่ากันเองด้วยนะคะราคาไม่แพงมากถ้าสมมติว่าถ้าเทียบกันกับแบบราคาเริ่มต้นประมาณ40 บาทข้างนอกก็40เหมือนกันแต่ร้านเราเย็นกว่านั่นไงเพราะว่าสมัยนี้มันร้อนไงอะไรเพื่อนก็บอกว่าทานอาหารจานเดียวได้ด้วยแล้วก็รวมถึงแบบว่าเย็นได้ด้วยนี่จะดีมากใช่ไหมคะเราก็จะเลือกเหมือนกันถูกไหมเมื่อกี้แอบเห็นมีกาแฟแล้วมีเครื่องดื่มมากมายเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่หนึ่งมีอะไรมาฝากให้รายการของเราได้ชิมกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะเอาละค่ะมาถึงจานแรกของเราแล้วนะคะหอมหิวด้วยกลิ่นกะปิเพราะว่าจานนี้มีชื่อว่าเป็นเมนูจานก็คือข้าวผัดน้ำพริกกะปิปลาทูทอดครับข้าวผัดน้ำพริกกะปิปลาทูทอดเฮ้ยมีตัวเดียวอย่างนี้ลำบากนะพี่ต่อเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ปลาทูสิเฮ้ยมันตัวเดียวปลาทูเออโอเคเอาละค่ะสำหรับจานนี้ค่ะพี่หนึ่งครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งจานก็ข้าวก็จะเป็นข้าวผัดน้ำพริกกะปิที่เราตำไว้นะครับแล้วก็ลงไปผัดกับข้าวแต่ส่วนผักเนี่ยเราจะเน้นผักตามฤดูกาลถ้าสมมติว่าถ้ามีชะอมผักอันนี้ก็จะเป็นชะอมทอดด้วยแล้วก็จะเป็นถั่วถั่วฝักยาวอะไรประมาณนี้ครับหนึ่งจานมะเขือยาวใช่แล้วก็พร้อมกับปลาทูอีกหนึ่งตัวใช่ค่ะโ
อย่างที่เห็นอยู่นี่แบบว่าบอกแล้วว่าจานใหญ่หนึ่งจานอิ่มได้ใช่แล้วมื้อเดียวจบเลยไงหลายๆคนที่บอกว่าอยากทานอาหารจานเดียวจานนี้จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับลองให้ใครดู45ไหมเอาเริ่มต้นที่40ไหมเริ่มต้นอันนี้คือราคานะครับราคา55บาทครับ55บาทปลาทู1ตัวคุ้มสุดนะคะเพราะว่าจานแบบใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมคะมาชิมกันบอกว่าตำน้ำพริกกะปิเองด้วยใช่ไหมคะมาค่ะพี่ต่อเราอย่าไปรอช้าเราต้องชิมให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันด้วยว่าวันนี้น้ำพริกกะปิหอมๆที่เราเห็นอยู่นี่นะคะรสชาติที่หนึ่งบอกว่าตำเองทานคู่กับข้าวด้วยครับเขาครัวทำเองเลยป่ะคะคือต้องบอกแม่ครัวทำแต่ว่าแม่มีแม่ครัวประจำร้านอยู่นะคะจริงนะครับรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติเหมือนแม่เลยรสชาติเหมือนแม่ทำคิดถึงแม่เป๊ะเลยคิดถึงแม่ตลอดเลยนะคะเอาละค่ะจานแรกนี้อยากให้หลายๆคนที่แบบว่าคิดอะไรไม่ออกจริงๆใช่แล้วครับอยากจะมาทานอาหารจานเดียวที่เรียกว่ามันไม่ซ้ำซากจำเจหรอกคนก็ข้าวกะเพราอย่างเงี้ยมันเบื่อนะคะลองมาดูนะคะจานแรกเยอะมากอันนี้แค่จานแรกนะครับใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเมนูต่อไปมีอะไรมาฝากกันบ้างที่ครัวแกงไทยเดี๋ยวไปดูกันค่ะครับเอาละครับมาถึงเมนูที่2นะครับเมนูนี้ถัดจากข้าวแล้วนะครับก็จะเป็นอาหารพวกยำกันบ้างนะครับนี่เลยทานเล่นๆครับผมพี่หนึ่งบอกว่ามีหลายประเภทมากตอนนี้มาถึงประเภทยำบ้างแล้วค่ะพี่หนึ่งคะอันนี้เมนูเป็นยำตะไคร้แซลมอนนะครับยำตะไคร้แซลมอนนั่นเองไฮโซว่ะมันมีกลิ่นไอของความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นอินเตอร์ด้วยใช่ไหมปลาพี่ปลาซ่อนปลาเมลซ่อนมันฝืดครับเงียบมากเลยเขาพูดบอกว่าห้ามเล่นมุกนี้โอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะพี่หนึ่งคะใน1จานประกอบด้วยอะไรบ้างมันก็จะมีปลาอยู่แล้วหลักๆนะครับปลากับตะไคร้แต่คือสิ่งที่เราคิดไว้ว่าคือยำจะต้องมีตะไคร้ด้วยเนี่ยเพราะว่าบางถ้าอันนี้คือเราใช้ปลาดิบมันเป็นปลาดิบมุ่งมาจะถามว่าเป็นปลาดิบหรือว่าทำให้สุกก่อนใช่ครับเราก็เลยเอาตะไคร้กับหอมหัวแดงมาใส่เพื่อที่จะต้องดับกลิ่นคาวเพราะอย่างบางคนเขาไม่กินคาวเพราะว่าสั่งปุ๊บเขาบอกขอตะไคร้เพิ่มอันนี้คือเป็นเมนูจากคำแนะนำของลูกค้าก็เลยทำเป็นเมนูหลักนี่ไงคือฟังจากลูกค้าเป็นหลักไงทำให้เมนูมีเป็นร้อยๆเมนูนะปัจจุบันนี้แต่ก่อนแรกอาจจะมีอย่าง2อย่างไม่กี่อย่างสัก10อย่างได้แต่ตอนนี้พี่หนูมีเป็นร้อยเมนูเลยนะคะรวมถึงเมนูน้ำด้วยใช่ไหมคะเมนูน้ำด้วยอร่อยครับโดนเลยอ่ะมันไม่คาวจริงๆด้วยเพราะมันตะไคร้มันดับกลิ่นคาวได้หมอบุ้งไม่กินปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยปกติหมอบุ้งไม่กินของดิบกินของสดกินของสดบ้านะคะอร่อยอีกแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะบอกว่าบุ้งเนี่ยไปที่ไหนก็บอกอร่อยหมดแหละเพราะมันอร่อยจริงๆถ้าร้านไหนไม่อร่อยก็ไม่ไปอย่างที่บอกนะครับว่าอะไรที่ผักบุ้งบอกว่าอร่อยแล้วต้องอร่อยครับใช่ค่ะดูหุ่นเป็นมาตรฐานค่ะเอาละค่ะจานที่สองผ่านไปกับจานนี้ยำแซลมอนตะไคร้ครับยำแซลมอนตะไคร้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีจานไหนอีกกลับมาดูกันครับผมชิ้งนี่ไงมาถึงเมนูสเต็กแล้วไงรู้สึกว่ารีบมากเลยครับจองเป็นเจ้าของจองชิ้นนี้เลยหรือเปล่าเอาละค่ะพี่หนึ่งค่ะตอนนี้มาถึงเมนูสเต็กบ้างอันนี้ก็เป็นเมนูพ็อกช็อปนะครับพ็อกช็อปเป็นหมูเป็นเนื้อหมูที่มีส่วนกระดูกติดด้วยค่ะแล้วสำหรับเมนูสเต็กของร้านที่หนึ่งเนี่ยค่ะครัวแกงไทยมีสเต็กอะไรบ้างหลักๆแล้วก็จะมีสเต็กหมูพริกไทยดำค่ะสเต็กไก่สไปซี่สเต็กแซลมอนแล้วก็เป็นสเต็กพอร์กช็อปครับค่ะโอ้ที่ว่าแบบว่าเป็นหลักๆเป็นทางสเต็กไงมีทั้งปลามีทั้งหมูมีหลายๆอย่างนะคะพี่หนึ่งค่ะลองชิมมาลองหนึ่งค่ะเธอค่ะรู้สึกว่าใจร้อนมากค่ะพุ่งใจร้อนมากเฮ้ยมันนุ่มนะดูดิพี่หนึ่งหันทีเดียวแบบได้เลยสเต็กเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการอบค่ะแล้วคือลูกค้าก็ต้องแบบพี่ก็จะบอกว่าให้แบบใจเย็นนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้ใช่แล้วมาแล้วครับของผมนุ่มปะมันนุ่มมากครับมันนุ่มแล้วก็น้ำซอสเนี่ยมันหอมมากเนาะน้ำซอสนี่เป็นยังไงอ่ะพี่ก็คืออันเนี้ยน้ำซอสเนี่ยบางที่จะแบบอย่างที่พี่เคยไปชิมมามันจะออกแนวเลี่ยนนิดนึงแต่คือถ้าเป็นที่ร้านพี่เนี่ยอันนี้คือพี่ผสมเองค่ะอันนี้ไม่เลี่ยนอันนี้คือผสมเองผสมต้องครับใช่เนื้อนุ่มมากเนื้อนิ่มมากไม่เหนียวไม่แข็งใช่แล้วขอสมัครเป็นลูกค้าประจำค่ะเราจะได้มาทานกันนะคะเอาละค่ะนี่
ดที่พี่หนึ่งมาแนะนำแต่ว่ายังมีอีกหลาย10 20 30เมนูเลยอยากให้ลองนี่ไหนอย่างงี้เลยนะครับเล่มเมนูถูกต้องค่ะเอาละค่ะสุดท้ายนี่อยากให้พี่หนึ่งฝากร้านกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะอยากจะฝากร้านนะครับเพราะว่าคือยังเปิดไม่ถึง2ปีแล้วครับถ้าใครสนใจได้ก็ผ่านซาโกทิปครับก็เข้ามาข้างๆกับร้านตัดผมครับชื่อร้านว่าครัวแกงไทยครัวแกงไทยนะคะบริการตั้งแต่ 10:30 นถึง 3:00 นนะครับแล้วก็หยุดวันอาทิตย์ครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์มาหยุดครับตังหยุดทุกแหละนะคะว่าไงเปิดหลายวันแล้วไงใช่แล้วเอาละค่ะยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสำรองจองโต๊ะหรือว่าโทรมาสั่งอาหารก่อนเบอร์อะไรคะพี่หนึ่งคะก็มี2เบอร์นะครับเบอร์ที่1ก่อนเลย098ค่ะ798 4578แล้วก็เบอร์เพื่อนอีกเบอร์นึงนะครับชื่อไก่0931312418ครับโทรมาสำรองจองโต๊ะหรือว่าสั่งอาหารกันก่อนถ้ากลัวว่าจะรอนานใช่ค่ะหรือว่าโทรมาถามเมนูพี่1ก่อนก็ได้ว่ามีอะไรบ้างนะคะจะได้แนะนำให้คุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยมาทานกันได้กับที่นี่ค่ะครัวแกงไทยนั่นเองนะคะเราวันนี้บุ้งกับพี่ต่อคงจะต้องขอบคุณพี่หนึ่งมากๆเลยนะคะครับพี่แห้งเราได้มาชิมของอร่อยได้สมัครเป็นลูกค้าประจำด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้มากันจะได้เห็นผักบุ้งเช็คอินบ่อยๆที่นี่นะครับนะคะอย่าแปลกใจนะคะเพราะของที่นี่อร่อยจริงค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการผักบุ้งปวดชวนกินครับผมแล้วก็รวมถึงทีมงานอมยิ้มสตูดิโอครับและที่สำคัญค่ะขอบคุณผู้ที่สนับสนุนการเดินทางของทุกๆเทปรายการของเรานะคะกับบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนั่นเองค่ะที่ให้การสนับสนุนรายการแล้วก็สนับสนุนการเดินทางไปทุกที่ทุกร้านในอุตรดิตถ์บ้านเราด้วยค่ะวันนี้รายการผักบุ้งควรชวนกินต้องนำรายการจากลากันไปก่อนลาไปพร้อมพี่หนึ่งและอนันต์ต่อเลยทีเดียวนะคะสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนติดตามบุ้งด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ